เราคือมนุษย์พวกนี้เขาสื่อได้ทั้งนั้นนะครับมนุษย์จะสื่อพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาสื่อได้ทั้งนั้นมันสื่อได้ด้วยจิตพวกนี้นะครับต้องแจ้งเพื่อปลดแสบเอาไว้นะเรื่องนี้พัฒนาจิตเอาครับก็จะรู้กระสินเหล่านี้ได้นะครับถ้าพัฒนาจิตไม่ได้ก็คือไม่ได้เท่านั้นเองนะครับจิตมันต้องสะอาดแล้วบริสุทธิ์ด้วยซ้ําไปนะครับพวกนี้จึงจะได้นะครับแจ้งเพื่อปลดแสบตามนี้อริยธาตุคืออะไรใช่พระพญานาคหรือไม่เพื่อนเคยเอามาให้ดูเมื่อได้ไว้ครอบครองมีประโยชน์อย่างไรกับตัวเราอ้าวอะไรอย่างนั้นนะมันอยู่ที่คำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนนะมันมีเยอะแยะไปคำว่าเพื่อนเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมระดับไหนทีนี้ครับถ้าเข้าถึงระดับโสดาสกทานะอรหันต์จับปุ๊บก็จะให้ประโยชน์ทันทีนะครับถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่ถึงมันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยอ่ะแบบเดียวกันไก่ได้เพชรไก่ได้พลอยมันก็หาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยอธิบายตามนี้เลยนะครับนะครับถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมเข้าถึงแล้วเวลาหยิบให้กับใครใครมันก็ได้รับประโยชน์ทันทีนะทันทีด้วยนะครับเอาประโยชน์ไปใช้ทำอะไรกันเนี่ยโอ้ย108เยอะก็แล้วกันนะครับบอกว่าเยอะก็แล้วกันเนาะอีกหนึ่งตรงนี้เข้ามาปรับตรงนี้ชนิดหนึ่งอ๋อกนกวันพิมพ์มาแล้วพิมพ์ยังไม่จบเลยนะลุงก็พูดแล้วงั้นต้องขอบคุณคุณลมโชยทั้งนั้นนะลมโชยลมพัดลมเพนี่แหละ ลมพัดลมเพลมโชย จิตตปัญโยภิกขุก็แปลว่าพระภิกษุกำลังดูอยู่ใช่ไหมครับเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ท่านก็ปฏิวัติ